วันนี้วันที่7เมษายน2557อาตมาภาพพระบรมธรรมยธรรมโมเดินทางมาที่กรุงย่างกุ้งประเทศพม่ามากราบไหว้พระธาตุชเวดากองเนื่องจากวันนี้วันที่7เป็นวันคล้ายวันเกิดของอาตมาภาพเองวันนี้ก็เลยมาไหว้พระธาตุเพื่อเป็นบุญเป็นกุศลแก่ตนเองในการที่จะอยู่ในเพศบรรพชิตสืบทอดพุทธศาสนาต่อไปธรรมภาพก็ได้ว่าจ้างแท็กซี่ทั้งวันในการที่จะเดินทางไปเที่ยวชมเมืองย่างกุ้งครั้งนี้ในราคา 1,800 บาททั้งวันก็คงจะต้องไปที่พระธาตุชเวดากองก่อนหลังจากนั้นก็จะไป University of Myanmar ซึ่งเป็นสถาบันทางการศึกษาของเมียนมาก็จะไปดูแล้วหลังจากนั้นก็จะชมสถานที่ต่างๆรอบๆกรุงย่างกุ้งโดยการนำของโยมชนชนอ๋องชนชนอ๋องชนชนอ๋องแล้วก็วันพรุ่งนี้ก็จะเดินทางกลับไปที่ดอนเมืองแล้วก็จะเดินทางต่อไปยังสนามบินสุวรรณภูมิเพื่อที่จะนั่งเครื่องแอร์เอเชียไปลงที่กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์ในการแสวงบุญครั้งนี้ก็2ประเทศก็คือพม่ากับฟิลิปปินส์ขอเจริญพร